แฟนอยู่สาธิตเกษตรใช่ใช่ก็พยายามจะหาเรื่องคุยอะไรเงี้ยพี่เพื่อนเอ้ยไปแข่งกีฬาไปสาธิตสามัคคีไปทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็จะมีก็พยายามหาเรื่องคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงแล้วอีกอย่างนึงยังไงต้องเข้าฉากด้วยกันการเล่นละครมาแล้วเรื่องนึงมันสอนเราอย่างนึงว่าถ้าจะต้องเข้าฉากและเป็นพระเอกนางเอกคู่กันอยู่แล้วถ้าไม่สนิทกันยากมากลำบากลำบากมากเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการคิดแค่นั้นจริงๆก็จะพยายามก็จะคุยดูเอ๊ะเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่พี่เขาก็เรียบๆมีง่ายเขาก็คุยด้วยเล่นเขาก็มีมุกมีอะไรของเขาไปอะไรเงี้ยครับผมจำได้ไหมครับฉากแรกที่เข้าด้วยกันเป็นไงฉากแรกครับจะพระเอกเข้ามาดูนางเอกด่าเลยนางเก่าเออจะแบบมีบทคุยกันปกติก่อนไหมหรือว่าแบบไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยโดนด่าเลยหลังจากนั้นก็เล่นละครกันมาอีกตั้งหลายเรื่องความรู้สึกของเราสองคนนะฮะมันมากกว่านั้นคือจริงๆผมมาอยู่ในวงการได้มาอยู่ในครอบครัวของน้องแพนเค้กตายแล้วท่านผู้ชมครับได้รับแสดงว่าได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวเรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องนี้ก็เราแค่มองแบบรอบๆในห้องน้ำบริเวณห้องน้ำเสียเวลาทุกครั้งที่เราเข้าอยู่ก็คือมองว่าเอ๊ะมันมีรูอะไรตรงไหนหรือเปล่าถ้าเกิดเราก็ไม่ได้แบบคือทำงานมาเสร็จตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราไม่ได้แบบตีใจอะไรซอกทุกมุมค่ะมาถึงคำถามสำคัญไม่ถามไม่ได้คำถามนี้สำคัญมากๆแล้วเราก็เป็นผู้หญิงที่โตแล้วมีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งเราก็ผู้ชายที่โตแล้วแพนชอบผู้ชายแบบไหนครับแพนนะคะก็น่าจะเป็นคนที่เข้ากับครอบครัวได้คือจริงๆแพนค่อนข้างอิงกับครอบครัวเป็นหลักอยู่กับครอบครัวซะส่วนใหญ่อยู่กับคุณแม่ตลอดใช่เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ด้วยได้ต้องเป็นคนที่เข้ากับครอบครัวได้ดูแลตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องมาคอยห่วงไม่ต้องมาอะไรกันนี่สำคัญมากต้องเข้าต้องสูงต่ำดำขาวหล่อรวยมันว่ากันอีกทีนึงไม่จำเป็นมากเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันอันนี้ก่อนแต่อันแรกสุดเลยไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามต้องเข้ากับครอบครัวฉันได้ก่อนใช่ต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราเป็นได้ครับผมเวียเข้าได้กับครอบครัวเขาไหมครับก็ได้นะครับจับแม่เขาไม่ทราบสนิทกันไหมครับสนิทครับสนิทนะได้ข่าวว่าสนิทมากถึงขนาดที่เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนแม่ของเราเองคนหนึ่งเลยใช่ไหมครับครับอ้าวโอเคครับผมไม่ได้เกี่ยวคุณนะผมลองถามเขาเฉยๆลองถามเขาเฉยๆเวชอบผู้หญิงแบบไหนครับผมชอบผู้หญิงเก่งครับชอบผู้หญิงฉลาดแต่ที่หมายถึงนี้ไม่ได้เก่งแบบในเรื่องของสมองหรือวิชาการนะครับผมชอบผู้หญิงที่เก่งในการดูแลตัวเองเก่งในการตัดสินใจแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องให้เราเป็นผู้นำคนเดียวครับผมคือสามารถเป็นผู้นำได้ด้วยครับผมครับก็เวลาคุณพูดขอความกรุณาอย่างนะฮะอย่าที่เอามือชี้ไปที่ใครนะคือผมเป็นพิธีกรยังไม่ทันถามเลยนะฮะคุณก็บอกผมต้องการผู้หญิงเก่งมองหน้านั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะครับแต่การที่มองหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกดูแลตัวเองได้ด้วยนะครับผมแบบเอ๊ะอย่างนี้ยังไงอ๋อนิ้วไปเองครับผมอ๋อเหรอฮะนิ้วไปเองคุณเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ไหมครับระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรผมดีใจที่คุณมานั่งตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มาถึงจุดสำคัญแล้วที่คุณมารายการนี้เพราะคุณบอกคุณมีเรื่องจะแถลง และเป็นเรื่องที่คุณบอกเป็นเรื่องดีๆมากๆใช่จะเริ่มต้นจากใครดีพี่เวียแล้วกันค่ะครับเชิญครับ ไม่กล้าให้ตื่นเต้นเลยครับ ขอเวลาสักนิดนะครับใช่ค่ะครับไม่พูดค่ะฮะไม่พูดนะคะพี่แพนพูดดีกว่าครับผมพูดก็ได้ครับจริงๆเรื่องที่ต้องพูดจะมาแถลงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับคนไทยทั้งประเทศของปวงชนชาวไทยที่ทั้งคู่นี้ได้ร่วมกันทำความเป็นดาราของทั้งคู่นี้จริงๆเราก็รู้นะครับว่าความว่างเนี่ยน้อยมากแต่มีโครงการองค์กรหนึ่งติดต่อเข้ามาปั๊บทั้งคู่รับทันทีเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคนในชาติโครงการนี้ชื่อเต็มๆว่าจากวันแม่ถึงวันพ่อ116วันสร้างสามัคคีโครงการนี้เป็นยังไงครับเปียครับครับจริงๆโครงการนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการวันแม่นะฮะรู้สึกว่าจะมีการสานต่อในเรื่องของ การทำริชแบนด์ครับซึ่งริชแบนด์จากวันแม่ถึงวันพ่อที่บอกนะครับก็คือให้คิดซะว่าที่ผ่านมานะครับในหลวงกับพระราชินีเนี่ยได้ท่านได้ทำงานมาอย่างยากลำบากนะครับจนถึงวันนึงคนไทยทุกคนมีโอกาสได้ใช้ความสามัคคีนะฮะได้มีโอกาสได้ตอบแทนท่านบ้างก็เพียงแค่ท่านซื้อริชแบนด์นะฮะแล้วก็ใส่กันได้เยอะเพื่อความสามัคคีของคนไทยครับใช่สำหรับ
เวียพูดอย่างนี้สำหรับแพนเค้กคิดยังไงครับก็ต้องบอกเป็นโครงการที่ดีมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นโครงการที่สานต่อมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับแสดงพลังของพวกเราชาวไทยทุกคนในการช่วยกันแล้วเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยก็จะทูลเกล้าถวายพระราชินีด้วยนะคะซึ่งแพนก็บอกว่าเราเห็นพระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้และรวมใจกันทำก็อาจจะเป็นคือมันอาจจะเป็นการสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทุกคนร่วมกันก็เป็นการถือว่าวันนี้มาได้เชิญชวนทุกคนแล้วกันนะคะมาช่วยกันซื้อสายรัดข้อมือ2อันเกี่ยวกันแบบนี้นะคะก็แสดงถึงวันพ่อวันแม่เนี่ยเนาะก็ตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วด้วยที่เซเว่นทุกสาขาที่ 7-Eleven ทุกสาขาราคา159บาทเท่านั้น159บาทเท่านั้นแล้วก็รายได้ทั้งหมดก็ทูลกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่สำคัญที่สุดริสแบนอันนี้ที่เป็นความเท่มากๆปกติแล้วถ้าเกิดเราใส่ริสแบน2อันหรือว่าสายรัดข้อมือภาษาไทยเนี่ยนะฮะก็คือต่างคนต่างใส่แต่อันนี้ของเขาเกี่ยวกันมาอยู่แล้วเกี่ยวคู่กันมาโดยตลอดอยู่แล้วอยากให้คนไทยทุกคนร่วมกันใส่ใช่ค่ะเราเองโตกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนมาถึงวันนี้เพิ่งจะมาปีนี้ด้วยซ้ำไปนะฮะที่เรามาเริ่มนับกันว่าจากวันแม่ถึงวันพ่อจนถึงวันพ่อเนี่ยมีเวลา116วันค่ะและที่สำคัญที่สุดคือคำว่าความสามัคคีไม่มีอะไรที่เราคนไทยทั้งประเทศจะสามารถมอบให้ทั้งสองพระองค์ท่านได้ดีที่สุดในยุคประเทศขณะนี้ในเวลาขณะในเวลาที่กำลังเกิดขณะนี้คงไม่ต้องพูดว่าอะไรในเวลาขณะนี้ที่ประเทศนี้ต้องการที่สุดก็คือความสามัคคีความสามัคคีสองคนนี้เอาเรื่องราวดีๆตรงนี้มาบอกว่าถ้าท่านอยากจะเดินไปที่ไหนแล้วให้ทุกคนก็ถามว่าตกลงคุณพวกไหนเธอพวกไหนฉันพวกนี้ฉันพวกเรารู้แล้วเท่านั้นพวกสามัคคีฉันพวกนี้ฉันเป็นพวกที่เป็นความสำคัญตรงนี้อันนี้พอผมไปใส่เขาเสร็จแล้วผมก็ต้องซื้อนะฮะไม่ใช่ไม่ซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะซื้อตรงนี้ที่ไหนได้ก็ซื้อได้ที่7-Elevenครับทุกสาขาทั่วประเทศ159บาทเท่านั้นใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาบอกในวันนี้สำคัญมากมากฟังชีวิตคุณมา2คนแล้วผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดว่าบางทีมันเกิดเรื่องเหลือเชื่อในชีวิตคนเราเสมอในชีวิตของคุณของแขกมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าในความผ่านมาทั้งหมดเรื่องเหลือเชื่อในชีวิตของคุณเหลือเชื่อจริงๆแล้วมีเยอะค่ะแต่ถ้าถามว่าที่สุดแล้วเนี่ยคือการที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้มาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยในชีวิตคนนึงผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่เราไม่ได้วาดฝันวันข้างหน้าไว้ว่าต้องเป็นยังไงเนี่ยวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งมันค่อนข้างเป็นอะไรที่เกินความสามารถและความนึกคิดของตัวเองเอาไว้ค่ะเกินความคาดหมายคาดเป็นเรื่องเหลือเชื่อของเราเหลือเชื่อสุดๆครับแต่ไม่ใช่เหลือเชื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเหลือเชื่ออีกเรื่องนึงคือการที่เราเป็นคนคนนึงเมื่อเรามาทำงานตรงนี้แล้ว มีคนที่รักเรามากเพิ่มขึ้นโดยที่เขาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยแฟนคลับทุกคนนะคะผมปรบมือให้เขาหน่อยได้ไหมได้เลยครับปรบมือตัวเองเลยครับแล้วก็มีของพี่เวียด้วยทุกคนก็คือส่งกำลังใจให้กันเสมอซึ่งเรื่องราวพวกนี้คือเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตจริงแล้วได้นำเรื่องราวนี้ไปทำโฆษณาด้วยในโฆษณาก็เห็นใช่ในโฆษณาก็จะเห็นชีวิตจริงๆเลยนั่นเป็นชีวิตจริงๆที่เราได้พบเจอในการทำงานของเราค่ะก็ได้ไปออกในโฆษณาด้วยใช่รู้สึกจะเป็นโฆษณามือถือใช่นะครับแต่ที่ผมเห็นนะผมสำคัญมากๆอย่างที่ผมอยากจะบอกจริงเลยคำว่าแฟนคลับเนี่ยมันมีความหมายไหมแฟนว่าเขาเป็นมากกว่านั้นนี่มันเป็นยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นใช่คืออาจจะเห็นว่าเพียงแค่เขาถือกล้องมาหาเราขอไลเซนเราอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาให้เรามันมากกว่านั้นเยอะค่ะมันเป็นความรู้สึกเนาะเป็นกำลังใจอะไรเงี้ยแล้วแฟนว่าในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เราเจอปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยทุกคนที่เขาเชื่อใจเราศรัทธาในตัวเราเนี่ยเขาทำให้เราผ่านมันไปได้ค่ะครับวิ่งล่ะมีเหมือนกันครับเรื่องเหลือเชื่ออย่างที่บอกอ่ะเหมือนที่แพนบอกวันหนึ่งมีโอกาสได้มีชีวิตตรงนี้มีคนรู้จักมีคนรักเยอะขนาดนี้นะครับก็เป็นสิ่งเหลือเชื่อและอย่างก็ที่เหลือเชื่ออย่างคือผมเป็นคนรักครอบครัวนะเหลือเชื่อที่ได้มาเกิดในลูกของพ่อซึ่งอย่างที่บอกพ่อเป็นคนเดียวที่ผ่านมาได้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตครับก็ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็ตัวของครอบครัวแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะที่ให้โอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดนะครับ
เวลาผมจะถาม